วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาวงการตลกต่อดีกว่าตลกก็มาเหรอตลกก็มาคุณโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงวงการตลกเขาจะชอบมีมุกที่แบบเป็นตับที่คนแบบพอพูดมาคำแรกปั๊บทุกคนจะรับรู้ได้มุกตลกคาเฟ่อ่ะมุกตลกคาเฟ่อ่ะเล่นเล่นแบบให้คุณผู้ชมได้ดูเซิร์ฟสักหนึ่งตับเออวันบันเทิงวันบันเทิงจบเลยเป็นไงล่ะนี่เขาเรียกหักมุกคาเฟ่ไม่ได้คุณผู้ชมไม่เข้าใจเอาใหม่เอาใหม่วันบันเทิงวันบันเทิงวันบันเทิงถูกแล้วนี่คือคาเฟ่มีเหมือนกันมีเหมือนกันไม่เล่นแล้วไปโอ้โหมันจะเล่นบ้างหนีเลยอ่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าช่วงนี้มุกตลกคาเฟ่มันกลับมาฮิตนะค่ะคือเด็กๆวัยรุ่นเขาไม่เคยดูคาเฟ่นะแต่เขาเอามาเล่นกันตามเพราะเขาเห็นแบบพี่ๆนะนะยุคก่อนนั้นเนี่ยเล่นให้ดูเขาก็เลยชอบมากคุณผู้ชมฮะเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเนาะว่านายโยกเนี่ยเขาเพิ่งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตไปถูกไหมฮะค่ะตอนนั้นเนี่ยก็มีพี่ป้านะในวงการไปร่วมงานกันเยอะมากเนี่ยฮะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะฮะวงการตลกอะตลกเยอะมากมีพี่ตีดีก็ไปนะโหดีจังเลยอะมากเลยจริงคุณผู้ชมมันรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ตลกมากเลยนะคะคือแค่เห็นหน้าเขาเราก็ตลกแล้วใช่เพราะว่าเราตลกไปกันมากจริงไม่ได้มุกตลกแล้วฮะไม่ใช่ไอ้ที่คุณก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยอาเป็ดอาเด๋ออย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะเรียกว่าระดับเอกอุระดับตำนานรวมตัวกันขนาดนี้นักข่าวบันเทิงไปถึงไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยนะฮะไปขอให้เขาเล่นตลกให้ดูฮะหรออ่ะคุณผู้ชมบรรยากาศขนาดนี้เรื่องจริงเป็นยังไงบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างไปดูกันหน่อยครับก็วันนี้ก็รีบมาในงานพี่โย่งเชิญยิ้มเนี่ยไอเราก็รีบไปกลัวมางานไม่ทันก็สบู่มาถือมือเอาสบู่มาถูหมูเอาสบู่มาถูหม้อเอาสบู่มาถูรูเอาสบู่มาถูมือถูกไหมถูกแล้วก็นุ้ยเนี่ยเขาไปที่ไหนเขาก็มีเมียที่นั่นไปเชียงใหม่ไปมีเมียที่เชียงใหม่ตั๊กก็รู้นะแต่ตั๊กก็ไม่ว่าไปอุดรไปมีเมียที่อุดรตั๊กก็ไม่ว่าไปภูเก็ตไปมีเมียที่ภูเก็ตตั๊กก็ไม่ว่าทั้งที่ตั๊กก็รู้นะเพราะว่าเขาก็ไปได้กับตั๊กนี่แหละพาตั๊กไปได้นู่นนี่พาเขาไปด้วยเลยตลกตอนนี้อาชีพของเรามันก็จะเริ่มโรยราไปอาชีพหลักๆตอนนี้พี่ทำอะไรนะเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงควายฮะเลี้ยงควายกำลังเราดีเวลาเราจะผสมควายเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ้างคนอื่นเราสามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้เองแม่ต้นอะไรดูใบเรียวๆเรียกว่าต้นส้มเซียวชะเอ๋ยแล้วมาจากสิงคโปร์นั่นแม่ต้นอะไรดูใบยาวก็เรียกต้นมะพร้าวเธอเอ้ยมาจากสิงห์ละครับโตนั่นแหละต้นอะไรอ่ะแต่ดูใบของมันกลมๆคือต้นดอกส้มดอกส้มมาจากสิงคโปร์นั่นแหละต้นอะไรดูใบงิกงิกงองอแล้วก็ก็เกินเกินแล้วขันเขินขาดขาดแล้วว้าวแหวงแหวงแดงแดงเขียวเขียวเรียวเรียวรูรูปูปูเปิ้นปั้นนิดเปิ้นหน่อยเปิ้นอีกน้อยอีกนิดอีกนิดอีกน้อยอีกน้อยอีกนิดนั่นแหละต้นอะไรเข้ามาจากสิงคโปร์เฮ้ยเราอิจฉาผู้สื่อข่าววันนั้นมากเอาจริงจริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผู้สื่อข่าวไม่ไหวแล้วไม่สั่นนะไม่ไหวแล้วคือถ้าตัดมาทั้งหมดให้ดูน่าจะเป็นหนึ่งรายการไปเลยเออคุณผู้ชมคือเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเขาจะมีการเล่นตามคาเฟ่เขาก็เลยเรียกกันว่าตลกคาเฟ่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนั้นให้ดูแล้วอ่ะยุคเราเนี่ยเข้าคาเฟ่ไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นเด็กเกินต้องดูผ่านวิดีโอ Bright Picture นี่วิดีโออย่างเงี้ยก็ไปกอมาอยู่นั่นน่ะถูกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมุกแบบมารีไซเคิลกันเยอะแยะมากมายเรียกว่าหลายคนก็ชื่นชมนาป้าๆอาๆหลายๆคนเหมือนกันนะอย่างนายโยกนี้ตอนนี้เขาก็ดังในอีกมุมนึงไงเพลงเขาอ่ะเพลงเฉียบอ่ะไม่แก้ให้กูด้วยเพลงอะไรอ่ะเพลงฉ่อยเพลงฉ่อยโหเนี่ยฮะนี่คือคาเฟ่ที่แบบว่านี่เป็นตัวอย่างที่เป็นตลกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคือการเป็นตลกเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมันต้องชุบชับชุบชับใช่ค่ะมันต้องเป็นมุกที่โอเคเราเผื่อไว้แล้วว่าคนเนี้ยเขาจะต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยวันหลังไม่ต้องให้ผู้สื่อข่าวไปแล้วเราไปเรียนเขาเลยดีกว่าวันหลังอ่ะแม่